สำหรับในส่วนของเรื่องเล่าตำนานรู้ฮะคุณผู้ฟังฮะในวันนี้ครับผมขอพาคุณผู้ชมไปสุดแดนขอบเขตประเทศไทยฮะทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั่นก็คือจังหวัดหนองคายฮะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้จักหลวงพ่อพระสัยใช่ไหมฮะซึ่งเป็นพระเรียกว่าเป็นพระประธานนะฮะอยู่ที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อพระสัยนะฮะมีด้วยกัน3องค์ฮะซึ่งประวัติความเป็นมานั้นน่าสนใจยิ่งๆครับนั่นก็คือหลวงพ่อพระสัยนั้นเป็นพระพุทธรูปนั้นที่หล่อในสมัยล้านช้างครับและตามตำนานที่สืบต่อกันมาว่าพระธิดา3องค์แห่งกษัตริย์ล้านช้างนั้นเป็นผู้สร้างครับบางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระชัยเชษฐาธิราชนะฮะได้หล่อพระรูปเรียกว่าพระพุทธรูปขึ้น3องค์และขนานนามว่าพระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยฮะว่าพระเสริมประจำพี่ใหญ่พระสุขประจำคนกลางพระใสประจำคนสุดท้องฮะซึ่งมีขนาดลดหลั่นกันตามลำดับนั่นเองครับคุณผู้ฟังเดิมทีนั้นหลวงพ่อพระสัยนั้นได้ประดิษฐานณเมืองเวียงจันทน์นะครับในปีพ.ศ. 2321ครับในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะฮะในสมัยกรุงธนบุรีนั้นเขาก็ได้อัญเชิญนะไปไว้ที่เมืองเวียงคำแล้วก็ถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพนชัยฮะเป็นวัดโพนชัยที่เมืองเวียงจันทน์นะและต่อมาในรัชกาลที่3ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์นั้นประกอบการกบฏขึ้นกับรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบวรราชเจ้านะฮะสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพเป็นจอมทัพนะฮะยกพลมาปราบและในที่สุดก็ปราบกบฏในตอนนั้นได้ฮะจึงได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระสายนั้นลงมาฮะโดยอัญเชิญจากภูเขาควายขึ้นประดิษฐานบนแพไม้ไผ่นะฮะเขาก็ผูกแพไม้ไผ่ในฤดูกาล3ลำพระสุข1ลำนะฮะพระเสริม1ลำแล้วก็พระสาย1ลำฮะซึ่งก็ผูกติดกันอย่างมั่นคงแล้วก็ล่องมาตามลำน้ำเงิมครับหลังจากนั้นฮะเมื่อล่องมาถึงตรงบริเวณเขาเรียกว่าบ้านเว่นแท่นในขณะนั้นฮะมันก็เกิดเหตุนะฮะเกิดเหตุก็คือในช่วงตรงนั้นเขาบอกว่าเกิดอัศจรรย์แท่นของพระสุกนั้นได้เกิดแหกแพฮะแล้วก็จมลงไปในน้ำโดยเหตุที่เกิดพายุพัดแรงจัดและบริเวณนั้นได้นามว่าเว่นแท่นฮะแต่อีกตำนานหนึ่งก็บอกว่าในขณะที่ล่องแพมานั่นเองครับนะฮะเพื่อที่จะอัญเชิญมาขึ้นฝั่งหนองคายนะฮะปรากฏว่าได้มีพายุฝนเกิดขึ้นแล้วพายุนั้นไม่ใช่พายุธรรมดาฮะมีสายฟ้าฟาดผ่านลงมาฮะยังพื้นดินมากมายตลอดระยะเวลาที่พายุนั้นพาดผ่านและแน่นอนที่สุดฮะเมื่อขบวนนั้นมาถึงบริเวณตรงนี้ฮะบริเวณเว่นแท่นเนี่ยก็ปรากฏว่าสายฟ้านั้นได้ผ่าลงมาฮะได้ผ่าลงกลางลำแพของแพที่บรรทุกพระสุขอยู่ฮะจนทำให้แพแตกลงและองค์ของพระสุขนั้นก็จมลงฮะดิ่งลงสู่เบื้องล่างของลำน้ำเงิมนั่นเองฮะ
มีการพยายามหานะฮะดำลงไปที่ลำน้ำงึมหลายครั้งฮะคุณผู้ฟังฮะแต่ไม่สามารถที่จะพบฮะเพราะเป็นลำน้ำที่เชี่ยวกรากมากการล่องแพนั้นยังคงล่องมาตามลำน้ำจนถึงน้ำโขงซึ่งเป็นปากน้ำงึมฮะซึ่งก็เฉียงกับบ้านหนองกุ้งอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนั่นเองฮะและจากนั้นครับเขาถึงได้บอกฮะว่าเสียงสายฟ้าคำรามขนองร้องลั่นในที่สุดพระสุก็จมลงฮะซึ่งอาการวิปริตต่างๆนั้นหลังจากที่พระสุกจมสู่เบื้องล่างฮะอากาศวิปริตที่บอกว่าเป็นพายุใหญ่นั้นก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์นะฮะและบริเวณนั้นนะเขาบอกว่าเป็นชื่อว่าเวิ้นสุกและพระสุกก็จมอยู่ตรงนั้นจนปัจจุบันนี้ฮะยังหาไม่พบนะครับก็ยังเหลือแต่พระเสริมพระใสที่ได้นำขึ้นมาถึงเมืองหนองคายคราวนี้เนี่ยพระเสริมนั้นได้ถูกอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วัดโพชัยส่วนพระใสนั้นได้อัญเชิญประดิษฐานไว้หน้าวัดหอก้องปัจจุบันก็คือวัดประดิษฐ์ธรรมคุณฮะต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ฮะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็จึงโปรดเกล้าให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็นก็คือข้าหลวงฮะอัญเชิญพระเสริมจากวัดโพชัยหนองคายไปกรุงเทพฮะและก็อัญเชิญพระใสจากวัดหอกล่องขึ้นประดิษฐานบนเกวียนฮะเพื่อที่จะอัญเชิญลงกรุงเทพครับคุณผู้ฟังและด้วยแต่เหตุใดไม่ทราบพอมาถึงวัดโพชัยหลวงพ่อพระใสได้แสดงปาฏิหาริย์ฮะจนเกวียนหักนะฮะจึงอัญเชิญลงเรียกว่าจึงอัญเชิญลงไปไม่ได้ที่เกวียนหักเนี่ยไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรหลังจากนั้นเขาก็เอาทั้งช้างนะฮะทั้งม้าฉุดนะฮะฉุดลากให้เอาพระใสนั้นขึ้นมาบนเกวียนให้ได้ปรากฏว่าไม่ขยับฮะช้างนั้นไม่สามารถลากเอาพระใสเคลื่อนได้ฮะก็มีการเรียกว่าทูลเกล้านะบอกถึงสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระจันทร์พระจอมเกล้าท่านก็มีรับสั่งว่าถ้าว่าพระใสนั้นคงอยากจะอยู่ณบริเวณนั้นจึงให้สร้างวัดตรงนี้ขึ้นเป็นที่ประดิษฐานครับหลังจากนั้นครับเขาบอกว่าหลังจากนั้นก็ได้แค่เพียงพระเสริมนะฮะได้แค่เพียงพระเสริมฮะลงสู่กรุงเทพและก็ปัจจุบันประดิษฐานณวัดปฐุมวนารามฮะส่วนหลวงพ่อพระใสนั้นได้อัญเชิญประดิษฐานณวัดโพชัยจังหวัดหนองคายจนถึงปัจจุบันนะฮะความอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระใสนั้นจึงในช่วงในตอนนั้นฮะจึงได้สมญาว่าหลวงพ่อเกวียนหักนั่นเองครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องราวของพระพี่พระน้องด้วยกัน3องค์ก็คือพระสุขพระเสริมและพระสายฮะที่วัดโพชัยเนี่ยคุณผู้ฟังฮะแน่นอนที่สุดคุณรู้จักจังหวัดหนองคายรู้จักอำเภอโพนพิสัยด้วยบั้งไฟพญานาคที่ตรงนี้สิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือให้ฟังหูไว้หูแล้วกันฮะเขาบอกว่าที่นี่มีการโชว์ครีบพญานาครวมถึงหงอนฮะบางส่วนที่หลุดออกมาแล้วเขาตั้งโชว์อยู่ในตู้โชว์ฮะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ฟังครับณตรงนี้ด้วยนะฮะสามารถไปชมได้ด้วยตาเปล่าและว่ากันว่าวันดีคืนดีพญานาคนั้นแปลงตัวเป็นมนุษย์แล้วเข้ามากราบพระสายฮะจากนั้นก็จึงจากไป
ครับจริงๆเรื่องราวของพญานาคที่แปลงตัวเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่มีแค่ที่จังหวัดหนองคายนะฮะตรงนี้ที่เชียงใหม่ของเราก็มีฮะอันนี้เป็นครูบาอาจารย์บอกและการผมไม่บอกนะครับว่ารูปใดแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้สำเร็จกระบวนธรรมชั้นสูงคงไม่เทศหลอกญาติโยมหรอกนะฮะเพราะว่าศีลน่ะนะฮะเป็นข้อกำหนดท่านอยู่ท่านก็บอกว่าบริเวณเขื่อนแม่งัดนั้นนะฮะเป็นที่อยู่ของนาคมากมายเลยทีเดียวฮะและทุกๆครั้งเวลาที่มีงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นาคเขาจะแปลงร่างจำแรงเป็นคนฮะก็มาร่วมงานบุญนะมาฟังเทศฟังธรรมแล้วจากนั้นก็กลับไปเป็นแบบนี้ฮะจนมีผู้ถ่ายรูปได้แล้วก็นำมาแจกนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์นั้นท่านได้เทศให้ฟัง